ก้องธรณีสอสมหมายครับเจอกับเพชรสกล FA กรุ๊ปสดก็คือก้องธรณีครับเก๋าก็คือเพชรสกล FA กรุ๊ปในช่วงท้ายๆแปลอาชีพของเขาจบแบบไม่ครบยกซะด้วยครับย้อนอดีตมวยดังครับไปดูผลงานของสอสอต้อยชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ซึ่งตอนนั้นนี่เป็นสอจอจาก8ริ้วนะครับปัจจุบันท่านเป็นสอสอละศึกต่อชัยวัฒน์พฤหัสบดีที่24ธันวาคม2558ก้องธรณีสอสมหมายครับมุมแดงเจอกับเพชรสกล FA กรุ๊ปน้ำเงิน109ปอนด์ยุทธบุรีครับถอดมงคลให้ก้องธรณีครับนักมวยจากเพชรบูรณ์ครับก้องธรณีปอพยัคฆ์โสพลเดิมนะครับปัจจุบันนี้เป็นมวยเงินแสนแล้วนะครับส่วนเพชรสกล FA กรุ๊ปนักมวยจากสกลนครครับเก๋าประสบการณ์สูงครับกรรมการผู้ชี้ขาดในเวทีครับอีกหนึ่งกรรมการคุณภาพเลยครับไพฑูรย์กบกลางครับก็เป็นชุดตัดสินที่สิทธิ์ใช้บุญธรรมของโปรโมเตอร์บุญธรรมภาคโกณตอนนี้ครับยกที่3ครับเดินเข้าหานะครับก้องธรณีครับเจอกับมวยรุ่นพี่ก็แหมจะปวดหัวหน่อยครับโอ้ยเตะขวาต้องใช้ความสดบดเข้าไปช่วงท้ายๆปลายอาชีพของเพชรสกล FA กรุ๊ปก้องธรณีก็เป็นช่วงที่เขากำลังไขว่คว้าหาดาวครับดักแทงขวาไว้ครับเตะขวาครับว่ากันว่าในช่วงชีวิตของนักมวยนี่จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะยากลำบากยากลำบากครับเพราะว่ากว่าจะเป็นมวยดังได้มันไม่ง่ายนะครับช่วงนี้ครับหัวเลี้ยวหัวต่อเลยครับหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะหมดความพยายามเกิดความท้อหรือจะก้าวไปสู่มวยดังครับก็ช่วงเวลานี้ครับหมายถึงก้องธรณีนะครับเห็นชาวต่างชาติยิ้มแย้มแจ่มใสครับมาเมืองไทยก็ต้องมาดูมวยไทยครับเป็นแดนสวรรค์ของนักเที่ยวครับประเทศไทยของเราครับเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเข้าที่เข้าทางครับพี่น้องทุกท่านครับยกที่4ครับก้องธรณีแดงครับเพชรสกลน้ำเงินหมัดขวาตีเข่าซ้ายซ้ายโต้มาครับยัดขวาเสียบซ้ายครับพยายามจะเด้งตีขวาครับเป็นฝ่ายเดินนะครับยกนี้ของเพชรสกลครับนี่ครับถ้าเกิดพูดถึง FA กรุ๊ปไม่ตีเข่านี่แม่ตีตายครับเพราะฉะนั้นต้องตีเข่าครับก่อนที่จะโดนแม่ตีตายครับเอาเตะขวาไม่โดนครับเพชรสกลครับดูเหลี่ยมของก้องธรณีครับแล้วก็เตะขวาไปครับตีเข่าซ้ายครับก้องธรณีหรือว่าเจ้าไผ่ตั้งกำแพงเอาไว้ครับเตะขวาคนจำเป้าไปครับหมัดขวาครับไม่เข้าครับเตะขวาครับเกี่ยวแล้วเตะขวาคืนดักแทงซ้ายครับก็เจอเหลี่ยมครับโอ้โหเหลี่ยมจัดเหลือเกินครับก้องธรณีครับตอนนั้นนี่109ปอนด์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับปัจจุบันนี่137 138ไปแล้วครับไล่ขาโอ้ยัดขวาครับเจอแข้งขวาดึงไม่ไปครับตีเข่าขวาครับเข่าซ้ายโต้จากเพชรสกลคลื่นลูกเก่าคลื่นลูกใหม่ครับขยับเข้าไปครับเพชรสกลครับผลักออกแล้วเตะขวาครับแกก็จะหนีเยอะไม่ได้นะครับก้องธรณีครับดูกองเชียร์ครับดูกองเชียร์ครับนี่ครับให้ล็อกครับล็อกเข้าข้อครับล็อกครับแล้วก็ชี้ครับมันเบิดแล้วมันเบิดแล้วให้กำลังใจนักมวยตัวเองครับอ้าวล็อกตีได้ไม่ได้ครับก้องธรณีเองก็เจอมวยเข่าก็เหมือนเจอระเบิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องรู้เข่ารู้ราวครับเตะขวาไม่โดนตีเข่าขวาครับเข่าขวาไม่เข้าพลิกมาก็พยายามพลิกไม่ไปครับพยายามจะใช้ความแข็งแรงครับตีเข่าซ้ายครับยกนิ้วให้เลยครับกองเชียร์ยกนิ้วให้เลยครับยกนิ้วให้เลยครับนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งเอาตีเข่าซ้ายตีได้เบาๆครับต้องเร่งอีกหน่อยครับเพชรสกลครับไม่ใช่ว่าเร่งเองแล้วมันเบิ้ลแล้วมันเบิ้ลแล้วที่ไหนได้ลูกศิษย์ตัวเองนี่แหละครับหมดก่อนขยับเข้าไปครับเพชรสกล
ไปเดินช้าแล้วก็เนี่ยครับเดินช้าเข้าร่องแข้งซ้ายมองทีมงานครับคือไม่ต้องมองใครแล้วครับตอนนี้ครับสามารถประเมินผลงานของตัวเองได้เลยครับเอาละครับหมดยกที่4ครับหมดยก4ขึ้นยก5ครับปัจจุบันนี้ศึกต่อชัยวัฒน์ก็เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับเพราะว่าสสต้อยแปดริ้วเองก็ได้ลาออกจากการเป็นโปรโมเตอร์ของสนามมวยเวทีราชดำเนินไปเรียบร้อยครับด้วยภารกิจทางการเมืองดูครับบรรยากาศแต่ก่อนผู้คนมาเที่ยวเมืองไทยมาดูมวยไทยครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามครับวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามครับอาหารการกินครับอร่อยครับถูกปากครับมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนาโอ้ยสุดๆแล้วครับแต่ว่าตอนนี้คนไทยลำบากเหลือเกินครับยกที่5ครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับแต่ว่าจะแบบชูมือหรือว่าแบบไม่ครบยกฮะชกไม่ครบยกครับติดตามได้เลยครับขยับเข้าไปครับจะเป็นคะแนนหรือว่าน็อกเอาท์เตะซ้ายครับดันแล้วก็เตะขวาตามครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับของมันโดนกันได้เตะซ้ายครับกล้องธรณีเพชรสกลขยับโอ้เดินไม่จริงครับเพชรสกลครับโดนขวาหน้าจะบอกว่ามั่นใจล่ะมั่นใจครับอย่างเงี้ยมั่นใจโอ้มั่นใจมั่นใจโอ้โหหงายปางงางครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ดูฮะโอ้มันมาถอยครับโอ้โหมันเข้าข้อดีเหลือเกินครับคอเลยนะครับน่ะโอ้คอเลยนะครับตรงข้อเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับจบที่ยก5ครับคุณผู้ชมครับเตะก้านคอครับทีเดียวอยู่ครับรับ 10,000 บาททันทีจากราชดำเนินครับเป็นค่ารางวัลศิลปะมวยไทยครับโอ้ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับนี่คือช่วงท้ายๆของเพชรสกล FA Group เลยทีเดียวแล้วก็หลังจากนั้นมาชื่อของเขาก็เริ่มหายไปจากวงการมวยครับ